ความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยสาเหตุของเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่ก๊อฟแฟนกุ้งเปลี่ยนใจไปหาหญิงส่วนหญิงก็ยอมเป็นแฟนของก๊อฟทั้งที่รู้ว่าก๊อฟยังคบกับกุ้งอยู่กุ้งแก้แค้นอดีตเพื่อนรักด้วยการร่วมมือกับก๊อฟหักหลังหญิงเพราะก๊อฟบอกว่ายังรักกุ้งอยู่แต่ที่ต้องมาคบกับหญิงก็แค่จะหลอกเอาเงินก๊อฟเขารักฉันเงินของเธออ่ะซื้อเขาไม่ได้หรออ๋อหรอซื้อไม่ได้หรอถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีเงินเนี่ยนะเขาก็รักฉันอยู่ดีอ่ะเพราะฉันมีดีกว่าเธอทุกอย่างจริงไหมคะก๊อฟครับทางที่ดีเนี่ยนะเธอเอาของพวกนี้ไปขายดีกว่าจะได้เอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องได้ข่าวว่าค้างมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่หรอกลับกันเถอะค่ะก๊อฟก๊อฟแน่ใจเหรอคะว่ามันจะยอมให้คุณจัดการเรื่องซื้อขายที่ดินของมันคุณก็ต้องช่วยผมกลับไปคืนดีกับหญิงซะทำให้หญิงตายใจว่าเรื่องของเราสองคนมันจบลงไปแล้วคุณอยู่ใกล้หญิงเพื่อจะคิดแผนการอะไรออกว่าเราควรจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงตกลงไหมตกลงค่ะฉันจะช่วยคุณวันหนึ่งที่มันหมดตัวมันจะได้รู้ว่าเงินของมันอะมัดใจคุณไม่ได้หรอกแล้วโอกาสก็มาถึงกุ้งคิดแผนโดยใช้ความขี้กลัวของหญิงทำให้หญิงสติแตกโดยจัดฉากว่าตัวเองถูกฆ่าเพื่อให้หญิงหวาดกลัวและเชื่ออาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกุ้งกุ้งแกอยู่ไหนอะกุ้งเฮ้ยเลือดกิ่งหัวแตกอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะแค่นี้เองช่วยเช็ดเลือดเร็วก่อนที่นันนี่จะฟื้นขึ้นมาหญิงแต่ทุกอย่างก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะเมื่อหญิงเข้าโรงพยาบาลและหมอดีตรวจพบเนื้องอกในสมองก๊อฟจึงคิดจะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์กระดาษอะไรกระดาษอยู่ที่พื้นนะใครก็ไม่รู้เขียนมันตายหญิงนะไม่อยากตายคุณจะไล่ผมออกเลยก็ได้นะยังไงผมก็ต้องเห็นแฟนผมสำคัญกว่าแค่นี้นะสำเร็จหญิงเกือบจะให้ก๊อฟเป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินแต่โชคดีที่ผมกับเพื่อนๆรู้ความจริงเข้าซะก่อนหญิงจึงไม่ตกเป็นเหยื่อของคนลวงในคราบของคนรัก
และตกเป็นเหยื่อให้กับศัตรูที่มาในคราบของมิตรคำว่ามิตรแท้หรือเพื่อนแท้นี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาบางคนมีเพื่อนพ้องมิตรสหายมากมายมีทั้งเพื่อนเรียนเพื่อนกินเพื่อนดื่มแต่จะหาเพื่อนที่ดีนั้นหายากยิ่งนักฉะนั้นคำว่ามิตรแท้ดูเหมือนเป็นถ้อยคำที่ฟังง่ายแต่หาพบได้ยากจะต้องมีบุญเกื้อหนุนกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราพบผู้ที่เป็นมิตรแท้ของเราแล้วเราก็ควรจะปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรให้สมบูรณ์ให้มิตรทำฝังแน่นอยู่ในใจเพื่อที่จะได้มีมิตรแท้อยู่ในชีวิตของเราตลอดไปดังคำกล่าวที่ว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลมีใช่ไหมที่เราเรียกว่าสัจธรรมใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้นอยู่ที่ฉันน้องหญิงเป็นยังไงบ้างอะอ๋อการผ่าตัดเรียบร้อยดีครับมีปัญหาอะไรโอ้ยค่อยโล่งหน่อยต่อไปนะถ้าหญิงฟื้นขึ้นมานะก็ได้เจอกับชีวิตใหม่สักทีคุณแก้วครับแล้วเรื่องคุณก้องของกุ้งเนี่ยคุณหญิงว่าไงบ้างครับเขาพูดไว้ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะว่าเขาจะให้อภัยกุ้งกับก๊อฟแต่อย่ามาพบอย่ามาเจอกันอีกเลยโอเคนะสรุปว่าการเขียนชื่อกับเขียนวันตายลงไปในกระดานไม่เป็นความจริงว่าแต่บอสเถอะเขียนหรือยังเขียนอะไรทำหน้าแบบไม่ลืมใช่ไหมบอสอ่ะบอสเอาเวลาไปเขียนคิ้วเขียนตาจนลืมเขียนใบเบิกเงินผมป่ะเขียนเรียบร้อยแล้วจ้ะเขียนใบเบิกเงินเดือนแล้วเหรอไปละออกไปหากล่ะโอ้ร้อนร้อนเบื่อลูกน้องอย่างนายที่มาคอยจิกกัดฉันตลอดเวลาหรอล้อเล่นนะล้อเล่นนะจ๊ะไปเก็บกระเป๋าในกระเป๋าไม่น่าเลยก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะโอ้ไปเก็บกระเป๋าเลยตาเก็บนู่นไปเลยก็ไปหาซีเร็วๆเห็นว่าคนใหม่จะมาสัมภาษณ์พรุ่งนี้แล้วอ่ะคุยเจ๋งไงเป็นเอ๋ตายไปแล้ว